เชิญชวนเลยค่ะครับไปเที่ยวที่เขาโต๊ะนี้เขาโต๊ะนี้เคยได้ยินไหมเพราะว่าที่นี่มีไฮไลท์สำคัญนะคะเราจะไปชมระเบียงหมอกกันค่ะเขาโต๊ะนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาอำเภอรามันนะคะห่างจากตัวเมืองยะลาประมาณสัก25กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง10นาที25กิโล10นาทีถึงเห็นไหมคะระเบียงหมอกมองไปสุดลูกหูลูกตาบรรยากาศเป็นภูเขาบูชุดชิลมากว่ากันว่าตั้งแคมป์พักแรมได้เลยหรือจะพักบนเขาเขาก็มีห้องพักอยู่ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติดูพระอาทิตย์ตกนะคะซึ่งเขาจะตกระหว่างช่องเขาพอดีเลยแล้วพอมืดมาก็จะมีดาวบนดินด้วยอันนี้เป็นแคมป์เห็นไหมคะมีที่พักนอนเต็นท์อย่างนี้เลยบรรยากาศสวยงามเนาะใช่ค่ะพอมืดมืดลงมาไฟเริ่มเปิดค่ะนอนในป่าในเขาเดี๋ยวจะได้เห็นดวงดาวนะคะเขาบอกว่าดาวบนดินดาวบนดินเป็นยังไงครับด้วยความที่เขาโต๊ะนี้เขาอยู่ข้างบนไงคะพอมองมาก็จะเห็นเมืองยะลาสวยงามระยิบระยับนะคะภูเขาแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า500ปี500ปีจริงๆนะคะคุณคำภูเขาก็เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยนะคะเขาจะเป็นจุดที่เอาไว้ดูข้าศึกแต่วันนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปเรียบร้อยแล้วด้วยความที่อยู่ที่สูงอะนะคะหลายคนมาจากกรุงเทพอย่างท่านนี้มาจากกรุงเทพบอกว่าโอ้โหอากาศดีมากสวยมากนะคะเหมาะกับการมาพักผ่อนจริงๆเลยนะคะเชื่อว่าถ้าใครได้มาก็จะติดใจในความเป็นธรรมชาติมีหมอกสวยงามแล้วก็ที่โกตาบารูหลายท่านก็อาจจะ กังวล นะคะว่าเอ๊จะน่ากลัวไหมเขาก็ยืนยันค่ะว่าชาวบ้านชุมชนท้องถิ่นเนี่ยเป็นมิตรอย่างมากต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะ มีอาหารให้กินนะคะขนมพื้นบ้านวิวทะเลหมอกสวยงามเทียบเคียงกับภาคเหนือได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวฟังนักท่องเที่ยวนะคะที่ไปเยือนยะลานะคะครับIt's really nice being out in nature again instead of the city, so it's a nice change of scenery as well. ก็คือเขาบอกว่ามันดีที่ได้ออกมาจากได้เที่ยวในที่ที่ไม่ใช่ซิตี้ที่ไม่ใช่เมืองค่ะก็รู้สึกดี Yeah, I was going to say that too. After 4 months in Bangkok, it's great to be out in nature just to have a relaxing atmosphere.I have no wifi, no data connection here, so I can disconnect from everything and just relax and be with my friends. เขาบอกว่าเขาเดี๋ยวรู้สึกดีที่ได้ใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆถึงแม้ว่าที่นี่จะไม่มีอินเทอร์เน็ตสำหรับเขานะคะเขาไม่มีสัญญาณแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าดีที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่นอกเมืองอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนกับไปที่นี่ไม่โลกที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตมันเป็นยังไงนะโลกที่ไม่มีต้องใช้โทรศัพท์ไม่วุ่นวายเลยนะไม่วุ่นวายมันก็คือหยุดโลกแต่ใจจะขาดไหมคนที่ติดมากๆผมว่ามันถ้าไม่ต้องทำงานนะใช่ถ้าไม่ต้องทำงานแล้วอยู่แบบนั้นน่ะนะครับมันก็เข้าท่าไปอีกแบบนึงน้องสบายทองก็พาเพื่อนๆจากเยอรมันเนเธอร์แลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสนะคะไปเที่ยวเขาก็ชื่นชอบกันมากคุณผู้ชมถ้าอยากไปนะคะลองเข้าไปดูที่ Facebook The Bukit View ค่ะ Bukit View Glamping Camping 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 Campingค่ะแกรมปิ้งค่ะพี่เป็นแกรมปิ้งค่ะกอไก่ลอลิงมอม้านะคะอ๋อเหรอใช่ค่ะคุณอาจจะออกเสียงแบบคนไทยไงแกรมปิ้งอ๋อเหรอครับผมออกเสียงคุณต้องออกเสียงแบบฝรั่งนิดนึงผมก็เรียกแคมปิ้งมาตลอดนะครับแคมปิ้งเหรอนึกว่าปิ้งไปปลาหมอดิเออแคมป์ออกแคมป์อ่ะภาษาบ้านเฮานะพี่น้องเอ้าก็ดีครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นอะไรที่มีความเป็นธรรมชาตินะครับอุดมสมบูรณ์สวยงามไปเที่ยวเนี่ยคนก็มีความสุขกันนะครับ